มองเห็นอยู่เดียวดายลำพังไม่เหลือใครๆเธอคนเดียวที่เข้าใจมาจะยืนกี่ครั้งยังหกลงยังคงไม่ง่ายแต่เมื่อเธอยืนมือจับฉันเอาไว้ใจมันได้พบความหวังเปลี่ยนไปแล้วความช้ำเปลี่ยนด้วยคำเดียวก็แค่เราขอบคุณทุกอย่างที่ได้ทำที่ให้กันในวันนี้เธอคือแสงที่งดงามราวดวงตะวันเธอคือภาพที่สวยงามยามนอนหลับฝันฉันรักเธอเพราะรักเธอหัวใจจึงเจอความหมายโอ้ถ้าไม่พบเธอจะทำอย่างไรหมดชีวิตที่ฉันมีฉันขอฝากไว้ใจไม่เธอก็มีเธอเคียงข้างกันก็เพียงพอพี่ทิมแม่คืนที่แม่โดนรถชนแม่จำอะไรได้บ้างหรือเปล่าตกลงว่าเบลคุณภูมิเลิกกันแล้วเหรอคะเบลขอตัวนะคะต่อไปนะครับขอก่อนนะคะเบลขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนแม่จำเหตุการณ์คืนนั้นได้ เบลเป็นคนยิง ที่แม่เห็นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะปืนอยู่ในมือเบลเพราะภูมิยัดปืนใส่มือเบลตั้งหากแล้วไม่จริง เบลนั่นแหละเป็นคนยิง พอแม่ได้ยินเสียงปืน แม่หันไปมอง ปืนอยู่ในมือเบลนะทิม แม่เข้าใจผิดแล้ว แม่แค่ได้ยินเสียงปืนแล้วหันมาเห็นเบลถือปืน แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเบลเป็นคนยิงนะแม่ เบลอธิบายให้ผมฟังหมดแล้วแล้วทิมรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่โกหกทิมเชื่อใจเขาขนาดนั้นเลยเหรอทิมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุทิมรู้ได้ยังไงว่าเขาพูดความจริงทิมเชื่อใจเบลเพราะเบลเป็นคนที่ทิมรักทิมเชื่อผู้หญิงคนนั้นแต่ทิมไม่เชื่อแม่ไม่ใช่ว่าทิมไม่เชื่อแม่แต่เราสองคนผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะทิมรู้ดีว่าเบลเป็นคนยังไงพ่อกับแม่ก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะพ่อยังโกหกแม่เลยแม่ครับแม่ช่วยเป็นพยานให้เบลได้ไหมแม่แค่บอกว่าแม่ไม่ได้เห็นเบลยิงแม่พูดแค่เห็นภูมิอยู่กับเบลตรงนั้นแต่ไม่ต้องบอกหรอกว่าเบลเป็นคนถือปืนทิมให้การเท็จมันเป็นความผิดทางอาญานะทิมจะให้แม่โกหกจริงๆเหรอทิมจะให้แม่ทำสิ่งที่แม่เกลียดเนี่ยแม่โกหกไม่ได้ ภาพว่าเราคงต้องเล่าความจริงทั้งหมดให้แม่ฟังแล้วแหละพี่คิมนี่มันก็ดึกมากแล้วคืนนี้อยู่ลุงก่อนนะไม่ต้องกลัวลุงหรอกเราจะได้ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกันสวัสดีครับลุงเอวันนี้สนุกไหมครับภรรยาลุงเอสบายดีไหมครับหนูสบายดีนะครับโอ้ยผมขอตัวลาก่อนนะครับไม่ต้องมาเล่าอะไรกันตอนนี้ดีกว่าไปเอารถคุณโอเคไหมครับตอนนี้คุณภูมิกำลังยุ่งในเรื่องของการเมืองครับก็เลยต้องทำแบบนี้ทำทุกอย่างเพื่อเอาใจสมาชิกพรรคเพื่อให้สมาชิกพรรคสนับสนุนเขานะครับผมอยู่กับท่านมาโนชและคุณภูมิมานานพอที่จะรู้อะไรมาเยอะพอสมควรคุณภูมิมีผู้หญิงในสต็อกเยอะนะครับคุณก็น่าจะรู้ดีเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่สบายใจอยากจะปรึกษาอะไรก็ติดต่อผมได้นะครับทำไมคุณถึงไม่เจอคนดีๆเนาะต้องมาเจออย่างคุณภูมิด้วยถ้าคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรติดต่อผมมานะครับทุกอย่างเป็นการจัดฉากสส.มาโนชอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดเกี่ยวข้องด้วยเหรอแล้วคนที่ขับรถชนแม่คือใครลูกน้องสส.มาโนชครับผมว่าเราต้องหาที่อยู่อื่นชั่วคราวอย่างที่พี่ทิมแนะนำแหละแม่เพราะถ้าพวกนั้นรู้ว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่พวกนั้นต้องตามมาจัดการแม่แน่ว่าเราคงต้องหนีวันพรุ่งนี้เลย